เอามาจ้าเอกันอีกแล้วพี่น้องบ้านนี่ข่อยกับพ่อญี่ปุ่นเด้อยมหนึ่งผมกับผมพ่อทั้งนี้ยายเกดพ่อทั้งนั้นแม่นเลยเอิ้นเพิ่นมาเอาทั้งนี้ก่อนพี่น้องไม้ไว้ย่างดีสิชื่อใดบ่บุญรอแถวโน่นบ่เห็นเนาะแม่นๆรอแถวนี้ล่ะมองเก็บ2ใครก็บ่เห็นก็สวัสดีทักทายกันย่ำเศร้าพี่น้องพอกันย่ำเศร้าอยู่ป่าบ้านน้องเมกีคือเก่าเด้อพี่น้องมื้อนี้ทักทายกันเสาร์วันที่23พฤษภาคมปี67สวัสดีทุกคนทุกท่านทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศล่ะพี่น้องรวมเดินทางลุ้นความหมายนํากันนี่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้กับยายเกดอีกคือเก่าสวัสดีค่ะมาลุ้นมาความหมายกันเด้อพี่น้องว่าสิได้สิหมานบ่สิได้เป็นหมู่ใหญ่คือหมู่บ้านบ่เนาะหมู่บ้านจนได้ฟอนเด้อพี่น้องตอนนี้ก็คืออยู่เนี่ยตอนนี้เขามาหอดไม้เขามาหอดปลาก็เริ่มพ่อแล้วพี่น้องเป็นโรงอกขาวคือเก่าปุ่นแต่หมู่บ่ใหญ่ปานใดนี่อยู่จักจูม4บ่4จ้ะฮะเอ็ดซี่พี่น้องที่สอบถามคนส่องปลามาว่าเป็นเฮ็ดปลูกบ่ ลักษณะที่สิปลูกได้มันก็ต้องเป็นสวนเจ้าของเด้อพี่น้องตัวนี้มันเป็นปลาธรรมชาติพี่น้องนี่ให้เอ็ดซี่พี่น้องเบิ่งลักษณะของปลาซึ่งเป็นเฮ็ดที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็เป็นคลิปตรงกับวันที่ที่คนส่องปลาบอกกันล่ะพี่น้องเฮ็ดซี่พี่น้องบางท่านก็ว่าเป็นเฮ็ดปลูกบ่แม่นเฮ็ดจริงเฮ็ดบ่ทันเกิดมันพื้นที่แต่ละพื้นที่มันสภาพอากาศมันบ่คือกันพี่น้องสภาพอากาศแถบบ้านคนส่องปลาเป็นปลาที่สมบูรณ์พอมีฝนก็เกิดเลยเด้อพี่น้องเฮ็ดเบิ่งแน่พุ่นฮะบางเทื่อก็เว้ามากแน่พี่น้องเบิ่งแน่พุ่นพุ่นสาบลาบเลยพุ่นโอ้ยขาดแห้งเอาช็อตแหลกแหกหมานเสาร์วันที่23พฤษภาคมพี่น้องลุยยะเกดบ้านนี่มันแม่นงขาวบางแน่พี่น้องแต่ละจูมแต่ละดอกนี่อุ้ยตาสะอ่อนครับตาสะอ่อนแห้งจ้ะตีพี่พี่น้องที่มาแล้วบ่ได้บ่หมานมาป่าบ้านน้องเมฆบ่ได้บ่หมานบางเทื่อก็เป็นน้ําอาจสิไปบ่ถึงหมายเด้อพี่น้องส่วนคนส่องปลาอยู่ป่านี่โดนแห้งโหเบิดถูกหมายไปรอลุ้นความหมายนำกันเงาๆอีกคือเก่ามื้อนี้พี่น้องต่อกันบรรยากาศอึมครึ้มครึ้มฟ้าครึ้มฝนคือเก่าล่ะพี่น้องมื้อนี้ก็ได้ตัวนี้เป็นไข่กำลังขึ้นใหม่พี่น้องเป็นไข่เฮ็ดละโงกขาวเอาตัวนี้ก่อนเนาะก็สิเป็นไม้ที่คนส่องปลากับยายเกดเก็บประจำเด้อพี่น้องนี่แม่นจ้ะเพราะว่าจำผมจำไม้ใดก็ตัดใส่แต่ว่าทุกปีเพิ่นเกิดได้เป็นกระตาผมเด้อพี่น้องนี่ๆนี่เขาเจ็บก่อนแต่มารอบนึงเขาเจ้าเก็บก่อนนั่นเด้เกือบบ่เคียก่อนแน่เขามันบ่ทันขึ้นแน่ล่ะนี่เป็นไข่เป็นไม้พี่น้องอ๋อ2ตัวน่ะ2 2ไข่ญี่ปุ่นจุ่มนึงฮะหนุนความมันนํากันเงาๆไข่หน่อยจ้องไว้สําหรับ FC พี่น้องที่เขามารับชมคนส่องปลาใหม่ก็อาจสิบ่ฮู้ว่าเพิ่นที่ที่คนส่องปลาถ่ายถ้ําอยู่นี่อยู่ไสก็เป็นบ้านน้องเมฆล่ะพี่น้องอําเภอบุญผลิตจังหวัดอุบลตัวนี้จุ่มกําลังขึ้นใหม่งามๆเลยพี่น้องเฮ้ยกําลังออกจากผ่าอ้อมเนาะจ้านี่ยืนจังสีจังงามพี่น้องเฮ็ดละโงกเคลียร์ไปเรื่อยพ่ออีกบ่พ่ออีกก็เนาะอู้เป็นไข่พี่น้องมื้อนี้เป็นไข่ละโงกขาวมองบ่ว่ามันได้ไปเนาะอย่างแต่เขาเจ้าเอาก่อนล่ะมันเป็นไม้ขางทางเนาะตัวนั้นนี่เป็นเพิ่งลงยุงพี่น้องละพ่อเฮ็ดมันดอกจังว่าเฮ็ดละโงกเกิดพี่อีกเพิ่งลงยุงเพิ่งนาฮ้อเกิดนี่ละโงกขึ้นตามรถพี่น้องขึ้นดอกนึงเอาดีเลยเอ้ยเมื่อวานบ่ได้เคลียร์เนาะแม่นเมื่อวานเจ็บหันตัวนี้บ้านพี่น้องนี่จูมบ่ล่ะนี่กําลังงาดบ้านเขาไม่ตองมันหนาพี่น้องแม่นใบไม้แห้งใบสะแบงล้นทับผมสิว่ามันหนาโบดเนาะไอ้ตองครับถมหนาป่านนี้ยังเกิดได้อยู่เนาะเกิดหมู่ใหญ่จ้ะนะรู้มันก็พอตูมบักงามได้ได้นี่แม่นเมื่อวานเมื่อวานพอดีติล่ะเฮาได้หาดอกนี่บ้านนึงเป็นจูมบ่เห็นได้นี่บ่ไปตองนะมาจ๊ะเอกันอีกแล้วพี่น้องบ้านนี่ข่อยกับพ่อญี่ปุ่นเด้อ
ยมหนึ่งผมกับผมพอทั้งนี้ยาเกตพอทั้งนั้นแม่นเลยเอิ่นเพิ่นเมาทั้งนี้ก่อนพี่น้องไม้ไว้ย่างดีสิชื่อใดบ่บ่เนี่ยรอแถวโน่นบ่เห็นเนาะแม่นเฮารอแถวนี้ล่ะมองเก็บ2ใครก็บ่เห็นเด้ต้องนําไปดีเนาะมันเกิดบ่ทันหลายปานใดพี่น้องมันเกิดเริ่มเกิดนั่นล่ะแม่นจ้ะเฮาพุ่นไข่นึงอยู่ตีนพุ่นพุ่นเก็บนั่นๆๆไข่อีกโอ้ยพุ่นแม่นอีกหลายเด้อเดี๋ยวถ้าเปิดออกก่อนแม่นบ่พี่น้องพี่เอาฟังนี่ระวังเหยียบไปก็ย่านอยู่นั่นน่ะโอ้ยแม่พี่โอ้ยเป็นมือเลยพี่น้องไต่ทองค้อนก็มีนี่ไต่ค้อนนี่อุ้ยป่าเนี่ยไต่ค้ำนี่ก็ถือว่าดีแล้วนี่สุดยอดแล้วนี่เดี๋ยวกับพ่อมูใหญ่ดอกพี่น้องแม่นจ้ามองหันกับพ่อในเบิ่งคักเนาะบ่ได้ปลูกเด้อจ้ะนี่เกิดตามป่าธรรมชาติพี่น้องบ่ได้ปลูกดอกเขาเลี้ยงค่ะพี่ถ้าเป็นสวนป่าย่างหน้าจะของนั่นแม่นอยู่พี่น้องตัวนี้เป็นป่าธรรมชาติจ้าสิปลูกจังได๋เฮาปลูกไว้ชาวบ้านเพิ่นก็มาเอาเอาปีก่อนเนาะเพิ่นเกิดเองตามธรรมชาติเพิ่นนี่ล่ะพี่น้องนี่เฮ้ยอุ้ยตัวนั้นขึ้นบ่ได้เนาะเพิ่นอยู่ใต้คอนปุ้ยนี่แต่จุ่มบ่งามบัดออกจากฟ้าสลายปุ้ยเอ้าใต้คอนเอาได้บ่งัดได้บ่เดี๋ยวงัดคอนออกงัดคอนออกเพิ่นอยู่ใต้คอนพี่น้องมึงแหน่อุ้ยคอนเต็งเพิ่นไว้พี่น้องเอ้ยยังสิคุ้มขึ้นอยู่เนาะทั้งปุ่นก็มีบ่มีจ้ะบ่แม่นค้อนทับแล้วบ่ทับแล้วค้อนออกทั้งนั้นทั้งนี้ทับทับเอาทับไข่เพิ่นโอ้ได้เติบเนาะได้เติบแล้วเนาะฮะ FC พี่น้องสิเขามารับชมใหม่กับเบิ่งสภาพปลาที่คนส่องปลากับยาเกตย่างเก็บพี่น้องนี่เป็นปลาธรรมชาติ 100% พี่น้องเพราะฉะนั้นก็คือบ่แม่นเฮ็ดปลูกพี่น้องเป็นเฮ็ดธรรมชาตินี่ล่ะมีไข่นึงพี่น้องโง่ขาวเขามาไม้นี่มีหอดแดงสีป่านี่อุ้ยขาเกิดใหม่ได้นี่สิเป็นปลาสีหน่อยพี่น้องแถวนี่ทะละโงกกระมูใหญ่เด้พ่อบ่ทั้งนั้นตัวนี้ก็แดงสีพี่น้องขาหยาวอีกรอบนึงพี่น้องแดงสีคือบ่เป็นหมูนี่เนาะมันฝนตกชุ่มหลายเด้เพิ่นนี่สิบ่มักฝนแห้งนี่เป็นเฮ็ดหน้าหวานพี่น้องเห็ดดอกเห็ดดินก็เริ่มเห็นแล้วเนาะเริ่มแล้วจ้ะมันจูมก็มีไข่เพิ่นกำลังขึ้นพี่น้องนี่ละโงกขาวขาวนี่พาเบิ่งกะโหนั่นจ้ะเป็นละโงกขาวโอ้นี่คันพาแล้วมันเป็นหล่องแนวนี่สิเป็นเห็ดละโงกขาวด้วยจ้ะนี่ถ้าพาแล้วเห็นดอกน้อยๆเล็กๆนั่นคือเป็นเห็ดแมนเป็นเห็ดเบื่อเอาคือออกหน่อยแท้กำลังเดือนบ่ตำอีกแล้วพี่น้องมานี่ย่างตำอีกแล้วจักดอกบานี่4ดอก4ดอกเนาะเนียนจ้าโอ้ยต้องหาหมู่มันอีกนี่คันจังสีงามนี่เนียนอ๋ออันนี้เนาะพุ่นโอ้ตัวพุ่นยังงามแม่งเอ้าตัวงามแม่งเอาให้เก็บคอฝาบบานี่คอฝาบก็ดีสิเนาะลุยแล้วบานี่นี่คันจังยืนจังสีงามนี่งามท้องจูพุ่นคักๆเข้าออกบ่ใหญ่แต่พอเรื่อยจังสีก็คายอยู่เด้อพี่น้องเพราะว่าออกบ่ถูกหม่องเนาะเพียงแต่สิย่างต่ำบ่อ้าวนี่แต่ตัวงามงามไอ้เราบ่มีโอ้เห็นมันแข็งเด้ข่อยพามันแข็งบ่เนาะเกือบเต็มกระตาแล้วพี่น้องบัดนี้กระตาเพิ่นก็เป็นกระตาแม่กระตาลูกเด้อพี่น้องนี่2สั่นมาพอแดงสีบัดนี้รอตามปลาสีพี่น้องเกือบพอทั้งละโงกพอทั้งแดงสีปูนดีกว่าใหญ่แต่อาจสิบ่หลายบัดนี้พี่น้องแดงสีเพราะว่าฝนตกฝนตกนำเป็นที่บ่มักฝนเฮ็ดตัวนี้บัดนี้ก็ยังตกอยู่ถ้าโซนพุ่นเนาะโซนพุ่นคือห้องฟ้าห้องเบิ่มๆอยู่ตามไปเรื่อยๆที่ตำให้ละโงกเนาะแหนมเห็นแดงสีตามไปผัดไปพอละโงกบ่บัดนี้จ้าเอ้าไม้บ่ค่อยถนัดปานใดเด้อพี่น้องนี่ปานนั้นยังพออยู่นั่นบัดสิพอบัดสิพอไม้นี่ก็แม่นว่าสิสามารถไปได้ทั่วพี่น้องกวางเนาะเป็นปลากวางลุยบาดลุยได้ภาพแล้วก็ลุยต่อมันละงกเลี้ยงกระดองหน่อยเนาะนี่มันอยู่ในดงอยู่ในดงปลาละงกขาวประจุมใหญ่เด้อพี่น้องว่าละงกยักษ์เอาพี่ดอกนึงโอ้ยเริ่มกอกมุนมาท่านยายเกศเอาฝนเข้าฝนแดงสีพี่น้องฝนแดงสีเริ่มบานเนาะ
เริ่มบานพุ่นมามักฝนเห็ดตัวนี้ถ้าบานทำนี่โดนฝนเปื่อยได้นี่แม่นจ้ะแดงซี่ป่านี่ไม่ทั้งแดงซี่ทั้งละงูงูพี่นิดดอกนึงแดงซี่แต่เพิ่นสิบ่หลายปานใดพี่น้องสิบ่คือช่วงต้นฝนมาใหม่เนาะเปลี่ยนไม้ลงเมืองเฮ็ดตับเต่าบ่ผิดหวังพี่น้องนะทั้งดอกพอดีแกงดอกสามเลี้ยนหาเลี้ยนสิบเนาะแม่นจ้าแค่นั้นแน่ๆพี่แม่นเบิดตบอีกแม่นเบิดฮะนี่จ้าพี่อีกว่าไงได้ละโอ้โหดอกกำลังจะอ้อคล้องแขนเป็นศิลาอยู่ดิมันอยู่แต่ใบตองนี่ตับเต่าเกิดใหม่พี่น้องดอกนี้โอ้ยหน่อยเนาะต้นนี้พึ่งเขาเขาปลาหน้าพึ่งเขาจอยดอกนี้พี่น้องดอกนี้งามอยู่นี่งามต้นนี้เฮ็ดตับเต่าออกทั่วเนาะไปออกทั่วเลยดอกนึงเขาจับไปเห็นงามเนาะเขาจะเอากากระดาษพี่น้องลองร้อยกระดาษโตมากได้เฮ็ดดอกใหญ่ดอกลงมาวันนั้นเห็นตับเต่าหยากดอกเดียวก็เลยบ่ได้ลงมาตามเปิดไปตองไปลมแซวเลยถือว่าเกิดคักอยู่เด้อพี่น้องรอบนี้คักพ่อเขาเจ้าเขาคักเนาะท่านพ่อลองร้อยเขาเอาคักขนาดกี่ดอกเนาะ2เป็นเงาเลยตัวน่ะงามอุ้ยเป็นเงาเลยมองกันได้ค่ะเป็นเบื้องค่ะค่ะอุ้ยดอกกำลังงามๆเลยมองอยากเก็บลงไปเบิ่งว่างั้นบ่มีบ่บ่มีลองร้อยกันเอานี่ลองว่ากันเรามีเหลือเพิ่นหาดีๆเลยที่เราจะเก็บขนาดเขาหาไปก่อนเลยนี่ยังพอเป็นเหงาอยู่ปูนยางห้ามเลยพี่น้องสองดอกสิเป็นยางตับเต่าหยากได้แน่ๆแม่นปูนพออีกบ่พออีกเขาเนาะขันใหญ่เนาะขันใหญ่เป็นเหงาเลยทีเดียวพอดีแกงแสบเหลือเพิ่นพี่น้องยังกินขาเนาะความงามตะออนน้ำผู้เพิ่นเอาก่อนได้เนาะแม่โอ้ยพวกเขาเคลียฝนก็มาอีกแล้วพี่น้องโชคดีครับเนาะตัวนี้เป็นแดงย่างว่าแต่รอสีเทียงเนาะแม่นทุกเหมือเอาโหลดเอาสอบท่านขาดค่ำครับพี่น้องออกจากป่าบวิตต่ำมาดิมาแล้วถ้าอยู่เพิ่นเป็นฝนเก่าเลยเนาะจ้าไปละขาวขาวเนาะคือสิเบิดหมานทำนี่เด้อพี่น้องวันนี้ฝนลงมาอย่างหนักเดินทางกันไปหารถก่อนพี่น้องอยู่ในกลางดงฝนตกมันกะย่านน้ำละพี่น้องย่านพวกกิ่งไม้ผมค้าได้ดอกนึงย่างพอเลยฝนตกกะเก็บก่อนอีกดอกนึงพี่น้องเยอะอันถ้าถ้าฝนเลยไปหาต่อมาจะกลับบ้านย่างเห็นไปหารถพอเฮ็ดกะเก็บไปน้ำเด้อพี่น้องเพิ่นเฮ็ดดอกนึงเพื่อนจะเด้อจ้าพ่อถ้าฝนฝ่าร้องพ่อฝ่าไปเอาคันว่าที่เมื่อปันได้พอเฮ็ดบานนี่เอาแล้วก่อนพอเฮ็ดเอาเฮ็ดก่อนเด้อพี่น้องฝนก็ตกไปก่อนตกเอื้อนแล้วล่ะเออเริ่มซ่าแล้วล่ะพี่น้องถ้าอยู่เพิ่นสิบ่คือพายุฤดูร้อนปันได้แม่นจ้ะเอาแต่ละต้น2 2คุณตัวนี้2แดงง่างพี่น้องว่าที่ลงมาไม้นี่คันบ่ค่าฝนสิหมานอยู่ได้นี่แม่นเอาเกิดไปต้องพื้นนั่นย่างสวยเลยพี่น้องเนาะโอเคอยู่ฝนเดือดแล้วคนสิเก็บเฮ็ด2 2คนตัวนั้นให้อยู่เตรียมจ่องมานําเนาะอีกใครแต่ว่ามีลมพี่น้องก็ได้บางฝนเนี่ยทายทําพี่เฮ็ดเกตฟังตั้งแม่นบ่แม่นพี่พี่ตู้พี่จังแม่นเห็นบ่โหยังกินเพิ่นเนาะเนาะดอกงามอยู่ตัวละเคยสอนลูกอ๋อผมก็ไล่พี่น้องดอกงามๆเลยคุณคืนๆเลยจ้าตัวนี้เพิ่งหวานพี่น้องหวานแล้วจ้าอาจโฟกัสดอกเฮ็ดบ่ได้เต็มทีเด้อพี่น้องเพราะว่าฝนตกเอ้ามันได้พอเฮ็ดแล้วก็เก็บเฮ็ดก่อนล่ะพี่น้องถ้า
ถ้าอยู่ฝนมันมีฝ่าไม่ล่มเนาะเบิ่งบรรยากาศฝนตกตามปลาย่างพี่น้องคุณโชคดีครับเอ้าฝนตกมาในแห่งคอหอดละโงกพี่น้องมานี่แม่นนี่บ่ละโงกเหลืองน่ะละงากละงากบ่ละงากโอ้ละงากอีหลีพี่น้องนี่คือเฮ็ดเบื่อเด้อพี่น้องนี่สิลักษณะของเฮ็ดเบื่อนี่นี่จ้ะนี่อีที่พี่น้องบางท่านบ่ฮู้กันสิเข้าใจว่าเฮ็ดละโงกเก็บไปกินเบื่อพี่น้องเฮ็ดตัวนี้เป็นคนเขาพี่น้องเขาห้อยองได้บ่ล่ะได้อยู่สิจูมเพิ่นเนาะขอเฮ็ดกระทายถ้ำยากแน่เด้อพี่น้องบางดอกบางช็อตก็บ่ได้ทายตัวนี้เป็นตับเต่ายักษ์เนาะแม่นจ้ะสิดอกลงถ้าฝนเก็บนี่มันดีแท้เด้อเนาะตัวนี้คือลมพองๆเป็นแยงอยู่เป็นใหญ่เนาะมึงในขาเพิ่นดิเพิ่นมันลมจังไหนเพิ่นแน่สิขานักดอกเนาะมึงแน่พี่น้องพูดเนาะได้แกงแล้วบาดนี่คูณอื้อตับเต่ายักษ์พี่น้องดอกนึงอุ้ยฮู้แต่ละดอกฮะมาได้บ่ล่ะเจ๊เกียรติญาณพี่น้องหาที่ลบฝนเบิ่งผลงานยอดได้ยอดมันก่อนเดินทางกลับพี่น้องยอดได้ยอดมันก็อาสิบ่ปานใดเด้อพี่น้องมื้อนี้อุปสรรคก็คือฝนมาล่ะพี่น้องส่งยางหนักฮะเส้นทางการเดินทางวันนี้พาพายุฝนเด้อพี่น้องคันหัวเพิ่นสิบ่คันหัวเพิ่นตกของสิบ่ลงไปเนาะได้ลงไปก็หาพี่น้องเอ้าตอนนี้ฝนซาก็คือสิแม่นกลับบ้านล่ะพี่น้องบัดนี้ดูน้ำกันคลิปใหม่มือใหม่ยอดได้ยอดมันก็ถือว่ามันอยู่พี่น้องช่วงเสาร์พักกันมันละโงกเอ้าละโงกก็เต็มกระตาอยู่พี่น้องหลังจากนั้นก็ลงปลาย่างหน้าก็ได้เฮ็ดตับเต่าดอกน้อยก็มีดอกใหญ่ก็มีพี่น้องดอกน้อยอยู่ทางลุ่มเฮ็ดดอกน้อยอยู่ข้างล่างสําหรับพี่น้องข้างบนก็สิเป็นพวกเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมตับเต่าดอกใหญ่ถ้าฝนฟ้าบ่ตกก็ขึ้นสิมันกว่านี้อยู่เนาะจ้าฮะตามนี้ล่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ดูน้ำกันมืออื่นอยู่ดีไม่แห้งขอกันไหมสำหรับคลิปนี้ชื่นชอบวิดีโอจังได้กระซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมเปียกมันยอดเลยพี่น้องมันนักขัดฝนก็ได้กับฝนดีนี่แหละพี่น้องจังว่าเฮ็ดเกิดดีรอดูน้ำกันมืออื่นพี่น้องกลับบ้านก่อนบ่เป็นตาหนาวแห้งรอหลุนน้ำกันมือว่าสิไปไม้ใดมันเห็นอย่างเนาะจ้าก็รอหลุนรอติดตามได้เกี่ยวกับคนส่องปลาพี่น้องมันอยู่กับมันอยู่พาพายุฝนกาพักฝนมาตกกับสิมันคนนี้อยู่พี่น้องนี่ฝนตกไหลเนาะมันเปียกก็เป็นตาหาเด้อพี่น้องหาหลุนน้ำกันมือพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์อยู่ดีมีแห้งขอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ